ซองชีวิตคู่รักคนดังหลังแต่งงานต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักสายลุยที่ไปไหนไปกันสำหรับโทนี่รักแก่นและแก้วจริญญาที่หลังจากทั้งคู่แต่งงานกันและใช้ชีวิตด้วยกันทั้งสองก็มักจะเดินทางไปเปลี่ยนบรรยากาศท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆอยู่ตลอดซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่จะเห็นได้ว่าช่วงนี้โทนี่และสาวแก้วยังได้เดินทางไปยังเทือกเขาคอเคซัสประเทศจอร์เจียโดยแก้วยังได้ออกมาพูดถึงทริปการเดินทางครั้งนี้ด้วยว่าบันทึกไว้ครั้งแรกของการเดินเขามาเพราะรูปเจ้าทะเลสาบโทบานล้วนๆกว่าจะได้เจอกันต้องใช้เวลาไปกลับ6วันทั้งหมด80กิโลเมตรความสูงที่ 2,650 เมตรข้ามเขา15ลูกเขาโคตรชันผ่านเหวดินโคลนเท้าเปียกทั้งวันเพราะต้องข้ามลำธารน้ำตกทุกวันวันที่5ประจำเดือนมาอีกฉันมาทำอะไรที่นี่แต่เนื้อสิ่งอื่นใดพอถึงที่หมายเรากลับรู้สึกว่าเราโคตรชอบระหว่างทางเลยทั้งความยากลำบากเหนื่อยล้ามิตรภาพดีๆระหว่างทางดีใจที่ได้มาทำอะไรแบบนี้ดีใจที่ได้มาเจอคนน่ารักน่ารักเราก้าวผ่านความกลัวของเราได้แล้วเราเป็นคนกลัวความสูงและฮาร์ดเรทไม่มั่นคงมีวันนึงคือหน้าซีดตาลอยหัวใจเต้นเร็วเหงื่อท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นจัดอีก2กิโลเมตรกว่าจะถึงแคมป์ไซต์ต้องพยายามฝืนลากตัวเองไปให้ถึงให้ได้ถ้าไม่ได้ทุกคนช่วยคงตุยไปแล้วปลอแต่ผ่านเหวที่ไรก็ยังกลัวเหมือนเดิมที่ต่อไปไปไหนดีคะแอดโทนี่ซึ่งทางหนุ่มโทนี่ยังได้โพสต์ด้วยว่าจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้จักคำนี้พี่ดิฟเคยพูดระหว่างทางที่เราเดินด้วยกันมันจริงมากๆนะเพราะวันแรกที่เรานัดกันไปเจอที่ร้านอาหารเรายังเงอะงะเกรงๆอยู่เลยลึกๆรู้สึกกลัวเป็นภาระกับทุกคนทุกคนดูมีประสบการณ์การเดินเขามาแล้วแต่เราเป็นครั้งแรกเลยของที่เอามายังใหม่กิ๊กแบบบางอย่างยังห่อกล่องกลัวและเกรงใจมากๆกลัวจะเป็นภาระมากๆปกติเราจะชอบเดินทางกัน2คนมากกว่าหลักๆเลยเรื่องการกินของเรานี่เป็นปัญหากับคนอื่นมากๆเพราะหลังจากที่เลิกกินเนื้อสัตว์แล้วคนอื่นๆจะชอบเกรงใจและต้องคอยหาร้านเฉพาะบางคนถึงขั้นต้องมากินแบบเราเพราะเกรงใจเราก็เกรงใจกันไปมาเราเดินทางกันเอง2คนง่ายสุดแต่ทริปนี้เราโชคดีมากๆที่เจอแก๊งนี้พี่อ้อนน้องอ้อมป๊อปปี้อาจารย์ดิฟพ่อเก้งพี่อาร์ตพ่อเจริญและไกด์ทั้ง2คนมีอะไรที่เราร่วมเผชิญด้วยกันในเวลาสั้นๆแต่มันอินเทนส์มากเราเชื่อว่าทริปแบบนี้เป็นทริปที่เหมาะมากที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้คือความเมตตาจากทุกคนซึ่งมันดีมากเลยนะขอบคุณและดีใจมากที่ได้เจอทุกคนขอบันทึกไว้ในวันที่ยังอินอยู่ละกันเราว่าเราเคยเจอมิตรภาพที่ดีมากๆระหว่างการเดินทางแล้วนะจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนรู้จักผมขอเติมให้อีกประโยคว่าอยากเป็นคนรู้ใจเพราะต่อไปนี้อาจจะขอตามแปะไปเที่ยวโหดๆด้วยอีกนะเดอะแก๊งขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ